ักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะฮะคุณเบนซ์เมืองเลยนะครับต้องบอกว่าใครติดตามก็จะทราบว่ามีผลงานเพลงออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามอยู่เสมอล่าสุดมีเพลงใหม่มาฝากแฟนๆอมรินทร์ทีวีด้วยนะครับชื่อเพลงว่าเกินสิยื้อนะฮะโอ้โหก็ไปพูดคุยถึงเรื่องเพลงนี้กันนะฮะเขาบอกว่าเป็น1ใน5เพลงจากดิจิทัลอัลบั้มศาลาความเศร้านะฮะแล้วก็เพลงนี้เนี่ยได้คุณไข่มุกรุ่งรัตน์มาเล่นเป็นนางเอก MV ด้วยนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็ชื่นชอบกันนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยโควิดที่ถ่ายไปก็มีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตตื่นเต้นมากๆนะฮะมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องสอบถามกันคือเรื่องราวของแพงวิวาก่อนหน้านั้นเขามีข่าวมั่นหมายกับหวานใจคุณเฟิร์นคอลีนกันก็อยากจะทราบว่าแพงวิวาเมื่อไหร่แล้วแพงมีทายาทเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับคอนเซ็ปต์อัลบั้มคือสาระความเศร้าก็คือมีแต่เพลงเศร้าอยู่5ผลงานเพลงนะครับเพลงนี้เป็นซิงเกิลแรกชื่อว่าเกินสียื้อนะครับก็ได้น้องไข่มุกมาเป็นนางเอก MV ซึ่งเบนซ์มาเลยก็ได้ร่วมแสดงเป็นพระเอกด้วยนะครับเรื่องนี้คนกดไลค์กดแชร์ค่อนข้างที่จะเยอะครับคนดูก็เป็นล้านขึ้นใน TikTok แต่ละคลิปอะไรเงี้ยซึ่งเวลาออกเราไปออกคอนเสิร์ตเนี่ยส่วนมากเขาจะมาดูเราบางคนก็มาชอบเพลงบางคนก็ชอบในตัวเราที่เราครับลงโซเชียลอะไรเงี้ยความรักก็ตอนนี้ก็ประมาณ2ปีกว่าๆนะครับตอนนี้ก็มั่นเรียบร้อยก็น่าจะปี2ปีนี่แหละครับเพราะว่าตอนนี้กำลังทำธุรกิจหลายๆอย่างเพื่อให้ลงตัวอยู่ครับถ้าไม่มีแฟนเนี่ยจะเป็นคนเจ้าชู้แต่ถ้ามีแฟนแล้วก็คือไม่เจ้าชู้ออกคอนเสิร์ตเงี้ยสาวๆมาเยอะไปด้วยครับ ไปด้วยกันเขาอยากไปเป็นเพื่อนหรือกลัวเราเหงาอะไรเงี้ยแต่ลึกๆเขาก็น่าจะไม่ไว้ใจนั่นแหละวัวเมียครับผมวัวเมียครับ